พุทธสุภาษิตบทหนึ่งได้กล่าวแสดงไว้ว่าชิคัจจฉาปรมาโรคาอันแปลว่าความหิวนั้นเป็นโรคอย่างหนึ่งเพราะว่าร่างกายของคนเรานั้นดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ความไม่มีโรคในที่นี้นั้นเปรียบเสมือนการไม่มีโรคทางใจโดยตรงซึ่งโรคทางใจนั้นหมายถึงกิเลสอันเป็นเครื่องเบียดเบียนเสียดแทงใจความปรารถนาต้องการนั้นเกิดขึ้นทำให้จิตหิวกระหายซึ่งทางพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งฉะนั้นการละซึ่งกิเลสการทำใจให้สงบปราศจากความหิวกระหายเป็นใจที่ปราศจากโรคจึงถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งด้วยหลักธรรมคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันถือเป็นหนทางสว่างอย่างแท้จริงนี่เองได้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญอย่างเคร่งครัดของพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามแห่งดินแดนปากทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อพระเกจิอาจารย์ผู้มีความเมตตาธรรมสูงส่งสายสมถะผู้มีจิตบริสุทธิ์สงบเสงี่ยมเรียบร้อยสร้างกระแสทานแห่งศรัทธาอย่างแรงกล้าให้กับบรรดาสาธุชนชาวพุทธจากทั่วประเทศให้ร่วมเดินทางมากราบนมัสการท่านโดยเฉพาะเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านนั้นก็มีจำนวนมากมายแทบทุกภาคของประเทศไทยแต่มีเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นที่จะทราบประวัติความเป็นมาของท่านว่ามีความเป็นมาอย่างไรพระเกจิอาจารย์ท่านนี้ก็คือหลวงพ่อนิยมกัมมโลหรือท่านพระครูรัตนญาณวิสุทธิ์ท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดแจ้งนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางรายการเปิดบันทึกตำนานได้รับฟังประวัติของท่านด้วยตัวของท่านเองว่าแต่เดิมนั้นหลวงพ่อชื่อว่านิยมนามสกุลรัตนรักเป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนของคุณพ่อในและคุณแม่แก้วรัตนรักท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2461ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียณหมู่บ้านทับช้างตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตามที่ทราบมานะตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีอะไรสมัยก่อนการศึกษาก็น้อยมันนอกเกิดที่ไหนครับเกิดที่ตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองโคราชนี่ครับโคราชตอนศึกษาอะไรแค่ป.4พ่อแม่พ่อแม่ก็พ่อน่ะชื่อนายแม่ชื่อแก้วครับนามสกุลครับนามสกุลรัตนรักษ์ครับคุณพ่อเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ครับคนสุดท้ายเลยสุดท้ายจำนวนกี่คนครับทั้งหมด7คนเดิมชื่ออะไรครับชื่อก่อนก็ชื่อเนียมวันนี้มาไปเปลี่ยนที่วัดละครังเป็นชื่อนิยมนิยมนะครับมาจวบจนกระทั่งท่านมีอายุครบ21ปีด้วยความเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีในบิดามารดาท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทแทนคุณตามประเพณีอันดีงามของคนไทยเจริญรอยตามทางแห่งพระบวรพุทธศาสนาณวัดทับช้างตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนั่นเองโดยที่มีเจ้าอธิการบุญวัดตโนดแห่งตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปัชฌาย์และพระอธิการโตวัดหนองม่วงตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการพรหมวัดทับช้างตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในขณะนั้นท่านได้รับฉายาว่ากัมมโลซึ่งแปลว่าดอกบัวหรือดวงใจนั้นหมายความรวมถึงท่านเปรียบประดุจจิตใจที่มีความงามบริสุทธิ์เสมือนดังดอกบัวต่อมาเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้เริ่มจำพรรษาณวัดทับช้างจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นวัดในถิ่นฐานใกล้บ้านของท่าน
และเริ่มตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบทำสนามหลวงได้เป็นนักธรรมชั้นตรีและสามารถท่องบทสวดมนต์ได้อย่างแม่นยำแต่การศึกษาพระปริยัติธรรมสมัยนั้นวัดทับช้างมีครูซึ่งสามารถสอนได้เพียงชั้นตรีหากว่าต้องการที่จะเรียนให้แตกฉานเรียนให้สูงยิ่งขึ้นท่านหลวงพ่อนิยมจึงต้องศึกษาค้นคว้าเองจากพระคัมภีร์และตำรับตำราต่างๆอีกทั้งสนทนาธรรมซักถามแลกเปลี่ยนหลักธรรมคำสอนกับพระภิกษุและพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆหรือย้ายไปหาสำนักศึกษาต่อในตัวเมืองซึ่งต่อมาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2483ท่านหลวงพ่อนิยมท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษาณวัดแจ้งนอกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแต่แล้วความตั้งใจในการมุ่งหวังเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างแจ่มชัดของท่านได้หยุดชะงักลงท่านผู้ชมกำลังติดตามเรื่องราวในอดีตติดตามความเป็นมาของหลวงพ่อนิยมกมลโลหรือท่านพระครูรัตนญาณวิสุทธิ์แห่งวัดแจ้งนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระเกจิอาจารย์ผู้ที่เป็นที่พึ่งพาของบรรดาศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมากราบนมัสการท่านแต่เมื่อครั้งท่านเริ่มบรรพชาและอยู่ระหว่างการเดินทางทุรงเพื่อแสวงซึ่งหลักธรรมและสัพพวิชาแห่งพุทธคุณนั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2483ท่านได้เดินทางมาเพื่อจำพรรษาณวัดแจ้งนอกแต่แล้วได้เกิดสงครามอินโดจีนขึ้นสภาพบ้านเมืองระส่ำระสายประชาชนขาดซึ่งความสงบสุขซึ่งนั่นยิ่งสร้างกำลังใจให้ท่านไม่นิ่งเฉยต่อการค้นคว้าหาความรู้แม้ว่าจะล่วงเลยมาจนถึงพรรษาที่10แล้วก็ตามหลวงพ่อนิยมก็ยังไม่สามารถจะได้เรียนต่อนักธรรมโทท่านจึงมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครและจำพรรษาณวัดระฆังโคสิตารามภายใต้การปกครองของหลวงปู่นาคซึ่งเป็นคนโคราชเช่นเดียวกับท่านประกอบกับท่านหลวงพ่อนิยมท่านเป็นคนขยันขันแข็งรู้จักหน้าที่การงานไม่บกพร่องหลวงปู่นาคจึงชื่นชมโปรดปรานเป็นพิเศษและโดยการที่หลวงพ่อนิยมจะต้องช่วยหลวงปู่นาคทำงานอย่างหนักทั้งติดตามไปในกิจนิมนต์ไปราชการคณะสงฆ์ร่างหนังสือรับแขกจนแม้กระทั่งผสมผงตำผงสร้างพระสมเด็จก็ไม่เว้นจนท่านเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญหลวงปู่นาคซึ่งขณะนั้นเองท่านดำรงตำแหน่งคณะชั้นราชจึงได้ทำการทดสอบท่านหลวงพ่อนิยมแบบตัวต่อตัวและได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อนิยมท่านเป็นพระครูสังครักษ์นิยมกมลโลแต่ถึงกระนั้นท่านเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยพยายามไขว่คว้าหาความรู้ประสบการณ์มาโดยตลอดและซึมซาบจริยวัตรปฏิปทาของหลวงปู่นาคจนหมดสิ้นแม้การทำกรรมฐานอธิษฐานจิตหรือสัพพวิชาต่างๆจนเรียกได้ว่าทอดพิมพ์กันมาทีเดียวและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งคฤหัสถ์และพระสงฆ์สหธรรมิกพระเกจิอาจารย์คณาจารย์ชื่อดังหลายต่อหลายรูปด้วยกันเอาเชลตั้งใจไปเรียนไปวันละครั้งอันนี้ไปเรียนหลวงปู่นาคมีคนใช้ทำอะไรก็ตัวให้มีคนใช้ของท่านทุกอย่างไปนั้นไปด้วยกันทำไปทำด้วยกันปฏิบัติท่านเลยเต็มที่เลยตั้ง20ปีอยู่หลวงปู่นาคครับ20ปีเต็มๆสมัยหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่นาคหลวงพ่อได้รับการถ่ายทอดวิชาอะไรจากหลวงปู่นาคก็ส่วนมากก็ได้วิชาที่ทำของทำผงทำอะไรทำพิธีทำจนสั่งกระตำพงปั่นพระทำลายแบบสมเด็จพุทธาจารย์โตประวัติที่ท่านทำมายังไงมีอะไรยังไงท่านทำได้หมดเป็นพงทำพงยังไงแล้วก็พงของใครเอามารวมกันเข้าทำเป็นพระขึ้นมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อนี่เก่งอิตเจหลวงพ่อนี่เก่งเองเลยมารวมกันก็ทำไปท่านไว้ท่านทำมาตั้ง15ปีแล้วที่ทำมาคือใหม่ๆยังไม่ทำหรอกเริ่มทำปี2495ทำมาเรื่อยมาครั้นต่อมาเมื่อครั้งที่วัดแจ้งนอกอันเป็นสถานที่ที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ในขณะนั้นซึ่งมีท่านหลวงปู่นาควัดระฆังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
ท่านหลวงพ่อนิยมท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชาคณะชั้นราชขึ้นเป็นชั้นเทพที่พระเทพสิทธินายกแล้วจึงได้เลื่อนฐานานุกรมขึ้นด้วยจากพระครูสังครักษ์นิยมเป็นพระครูปลัดนิยมอันถือเป็นพระฐานานุกรมสูงสุดของท่านนั่นคือผลสมควรที่ท่านได้รับการแต่งตั้งด้วยเพราะท่านเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่สุดด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำรงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงท่านหลวงพ่อนิยมท่านไม่เคยหยุดนิ่งเฉยท่านได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งนอกอย่างเสมอมาเช่นสร้างพระอุโบสถสร้างกำแพงวัดโดยในสมัยนั้นมีหลวงพ่อตัดเป็นผู้ควบคุมดูแลแต่ว่าหลวงพ่อนิยมในฐานะที่เคยอยู่ที่วัดแจ้งนอกนับได้10พรรษาท่านจึงไม่อาจลืมได้ว่าเคยเป็นที่พำนักท่านจึงได้เดินทางจากกรุงเทพมาที่โคราชเพื่อช่วยท่านหลวงพ่อดัดอีกแรงหนึ่งจนอุโบสถเสร็จลุล่วงจากนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อจัดงานหล่อพระประธานและหารายได้มาสมทบทุนท่านจึงได้เข้าหารือกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่สมัยนั้นหลวงพ่อคูณเรียกหลวงพ่อนิยมว่าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งจากผลการประชุมท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลและได้รับการบริจาคจากแรงศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากต่อมาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2513ทางวัดแจ้งนอกได้เกิดว่างเว้นเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์และชาวบ้านเห็นสมควรให้หลวงพ่อนิยมซึ่งในขณะนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระครูปลัดขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งท่านหลวงพ่อนิยมเองท่านก็ไม่ขัดแรงศรัทธาจึงกลับมาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่กระนั้นเป็นต้นมาเอาละครับเรื่องราวของหลวงพ่อนิยมกมโลวัดแจ้งนอกตำบลในเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าท่านพระครูรัตนญาณวิสุทธท่านได้เริ่มต้นการเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากที่ท่านได้ทราบเรื่องราวอันเป็นประวัติความเป็นมาของพระเกจิอาจารย์แห่งวัดแจ้งนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านพระครูรัตนญาณวิสุทธิ์หรือว่าเรารู้จักท่านดีในนามของหลวงพ่อนิยมกมโลซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านเริ่มเป็นเจ้าอาวาสนั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2514ท่านหลวงพ่อนิยมท่านได้เล็งเห็นว่าทางวัดแจ้งนอกได้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมท่านจึงเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอย่างจริงจังตั้งแต่อุโบสถกุฏิที่พักสงฆ์ชำรุดทรุดโทรมหลวงพ่อจึงได้สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งหลังเป็น2ชั้นเพื่อให้เพียงพอต่อพระสงฆ์ลูกวัดรวมถึงสร้างหอฉันหอสวดมนต์หอระฆังพร้อมทั้งกุฏิเจ้าอาวาสกุฏิสงฆ์อีกหลายหลังจนสำเร็จลุล่วงแล้วจัดพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตขึ้นในปีนั้นจากความตั้งใจที่ท่านจะรับใช้บวรพุทธศาสนาอย่างจริงจังและเป็นที่พึ่งพิงของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ท่านยังได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วัดอื่นๆ อีกมากมายหลายแห่งด้วยการบริจาคปัจจัยส่วนตัวทั้งแก่มูลนิธิต่างๆเท่าที่ปรากฏชัดเจนก็คือช่วยอุปถัมภ์สร้างพระอุโบสถวัดทับช้างตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดและที่ท่านได้อุปสมบทจนแล้วเสร็จอุปถัมภ์มูลนิธิโรงเรียนบ้านทับช้างอยู่จนทุกวันนี้เช่นว่าให้ทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันและอื่นๆอีกมากมายจนเห็นได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยของท่านซึ่งท่านหลวงพ่อนิยมนั้นแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่เคยปริปากบ่นเพราะว่าด้วยความเมตตาสูงที่ท่านต้องการจะเผยแพร่ให้กับบรรดาสาธุชนทั้งหลายและด้วยความเอื้ออาทรเหล่านี้จึงไม่อาจปิดกั้นสายตาคณะสงฆ์ผู้ปกครองชั้นสูงได้เมื่อปีพ.ศ. 2520ท่านจึงได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2และเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2522ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูรัตนญาณวิสุทธิ์พร้อมเป็นพระอุปัชฌาย์ในคราวเดียวกันและจากนั้นพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อนิยม
ท่านได้เห็นบรรดาสาธุชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดนับวันจะทวีมากขึ้นโดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำให้ศาลาหอฉันคับแคบลงถนัดตาจึงเริ่มสร้างศาลาการเปรียญขึ้นอีกหนึ่งหลังสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นศาลาการเปรียญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโคราชก็ว่าได้จึงเป็นที่มาแห่งความศรัทธาความรักและเคารพของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งปวงและโอกาสอันดีนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันรับพรอันบริสุทธิ์ของพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองโคราชในนามของท่านพระครูรัตนญาณวิสุทธิ์หรือท่านหลวงพ่อนิยมกมโลแห่งวัดแจ้งนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นสิริมงคลชัยพร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดที่จะเกิดได้เมื่อเกิดมาแล้วต้องกระทำแต่ความดีอย่าทำความชั่วและทำจิตใจของเราให้ผ่องใสสว่างอยู่เสมอได้รู้เท่า ตามจริงของสภาวะธรรมที่เป็นจริงแต่คนเหล่านี้เกิดมาต้องตกอยู่ในกองทุกข์ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงคนไปได้ทุกคนต้องอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพ้นจากทุกข์เราต้องปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์วางเอาไว้เวลาปฏิบัติตายปฏิบัติถึงแล้วธรรมเหล่านั้นจะปกครองเราให้รู้เย็นเป็นสุขด้วยการทบทุกท่านหน้าสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ทุกท่านหมดเวรอย่าเพิ่งกระทำสิ่งใดดีก็กระทำให้ยิ่งขึ้นไปทำนี้ก็พอพระรังอ้าวดีๆๆ